ท็อปนิวส์ได้พิสูจน์มาแล้วว่า3ปีที่ผ่านมาการทำตัวเองให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพนั้นต้องทำด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงในอาชีพของตัวเองผมคิดว่าวันนี้การนำเสนอข่าวสำคัญมากคือเสนอข่าวที่ให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับปราศจากอคติมันเมืองนะครับอยู่ได้ด้วยความจริงนะมันอยู่ได้ด้วยหลักและหลักสำคัญที่สุดก็คือหลักกฎหมายความเท่าเทียมกันเรียกว่าประชาไตยตรงนี้หัวใจประชาไตยจริงๆเพราะประชาไตยนี่คือระบบที่ให้สิทธิเสรีภาพคนสูงสุดถ้าเราใช้สิทธิโดยไม่รับผิดชอบหรือมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะเรียกว่าประชาไตยนั้นก็ยากดีใจทุกครั้งที่ได้มาพบคุณกนกคุณธีระแล้วก็ผู้บริหารของท็อปนิวส์นะครับผมก็ติดตามท็อปนิวส์อยู่โดยตลอดครับก็ผมคิดว่าวันนี้การนำเสนอข่าวสำคัญมากคือเสนอข่าวที่ให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับปราศจากอคตินะครับปราศจากการอะไรการเอียงหรือว่าหรือมีวาระซ่อนเร้นมีวาระซ่อนเร้นหรือว่าใช้ข้อมูลบิดเบือนในการนำเสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องติดตามข่าวในการที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยไปทำงานทำภารกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชนถ้าข้อมูลข่าวสารที่ทางสื่อนำเสนอเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ครับเมื่ออย่างตัวผมเองถ้าเอาข่าวนี้ไปสารงานต่อมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็ท็อปนิวก็ถือได้ว่าเป็นสื่อที่เราสามารถใช้ข่าวสารนี้ไปขยายผลนะครับทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่างๆได้ครับทำไม่ดีก็เคยโดนท็อปนิวดูด่าว่ากล่าวมาแล้ว ทำเข้าตาก็เคยเห็นท็อปนิวชื่นชมนะครับใช่ฮะซึ่งมันก็สะท้อนก็ที่เขาเรียกฐานอันดอนสี่นะครับสะท้อนทำให้เรารับฟังส่วนที่ไม่ดีเราก็ไปปรับปรุงนะครับส่วนที่เราไม่เห็นด้วยเราผมก็รู้จักน้องๆหลายคนจะรับนิวส์ผมสะท้อนกลับมาได้สะท้อนกลับมาผมก็ดูด่าว่ากล่าวได้บ้างเหมือนกันนะครับก็ผมว่าแฟร์เกมแล้วก็ส่วนที่เป็นความจริงแล้วเรามาตั้งสติสักนิดหนึ่งว่าจริงๆนะอย่างที่คุณกนกคุณธีระได้วิพากษ์วิจารณ์มามันจริงเรามองข้ามจุดนี้ไปเราก็จะเร่งไปแก้ไขผมก็อันนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กับพวกเราดีกันมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นของผมที่ผมต้องมาแสดงความดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับจริงๆผมกำไรด้วยซ้ำเพราะว่าท็อปนิวส์บางทีก็ชื่นชมผมปีหนึ่งหลายครั้งผมมานี่ปีละครั้งเองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความผูกพันแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณท่านรองครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านอื่นด้วยนะฮะเห็นท่านพิพัฒน์มาด้วยใช่ไหมฮะมาแล้วอ่าภารกิจต้องกลับไปก่อนอ๋อครับครับเดี๋ยวคุณอนุทินก็ต้องไปพิษณุโลกอ๋อนะบินไปเลยใช่ประชุมที่พิษณุโลกครับอ๋อเดี๋ยวชาวพิษณุโลกนะบางส่วนก็จะได้เจอท่านรองนายกนะฮะครับผมขอบคุณท่านมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ส่วนรูปนี้ที่ท่านชวนนำมามอบให้กับทางท็อปนิวส์เมื่อเช้านี้ผมเขียนไว้ที่เมืองนครนะที่ปากน้ำเมืองนครเมื่อปี2551ครับนครศรีธรรมราชนะครับผมครับเป็นคลองนะอันนี้เป็นแม่น้ำแล้วก็ฝั่งโน้นนะเป็นหมู่บ้านอยู่เขียนจากอีกฝั่งหนึ่งฮะอ๋อบ้านชาวบ้านธรรมดาเลยใช่ไหมคนละฝั่งคลองกันครับที่เมืองนครก็เลยขอมาในโอกาส2ปีของท็อปนิวส์สามปีเข้าขึ้นสู่ปีที่สี่ปียังเอาสามปีแล้วเต็มไปแล้วนะครับปีที่สี่ครับ
ขอบคุณมากครับไปได้ดีนะไปได้ดีฮะเหนื่อยบ้างนะสบายบ้างก็สลับกันไปเหมือนกับชีวิตของคนเราอะฮะเพราะว่าท่านชวนมีอะไรแนะนำก็ไม่มีอะไรก็ผมคิดว่าที่ได้ติดตามอยู่เป็นประจำเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่ารายการบางรายการที่เป็นประโยชน์มากก็คือความจริงครับแล้วก็ไม่กลัวเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความจริงฮะมันอยู่ได้ด้วยหลักและหลักสำคัญที่สุดก็คือหลักกฎหมายความเท่าเทียมกันเรียกว่าประชาไตยตรงเนี้ยหัวใจประชาไตยจริงๆเพราะประชาไตยเนี่ยคือระบบที่ให้สิทธิเสรีภาพคนสูงสุดถ้าเราใช้สิทธิโดยไม่รับผิดชอบหรือมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะเรียกว่าประชาไตยนั้นก็ยากครับอันนี้ผมก็ยินดีที่ของท็อปนิวได้ย้ำเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับโดยไม่กลัวก็เป็นเรื่องสำคัญมากครับครับเพราะสถาบันที่จะเป็นหลักๆให้กับบ้านเมืองก็ต้องชื่นชมเพราะต้องยอมรับว่าบ้านเมืองมันก็มีปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้มันทำให้ระบบประชาธิปไตยเรามีปัญหากับก็ให้กำลังใจกับคณะทำงานทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านชวนครับขอบคุณครับขอท่านสุภาพแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งนะฮะก็ท่านอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันก็นั่งดูรายการเราอยู่นี่แหละฮะแล้วพอทราบว่าอ้าววันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดนะฮะของทางท็อปนิวครบ3ปีเข้าสู่ปีที่4ก็อัดคลิปมาอวยพรเราปีที่แล้วอาจารย์เจนพบก็อัดคลิปส่งมาอวยพรนี่นะอันนี้ลองดูคลิปนี้นะฮะทุกก้าวย่างนั้นสำคัญเสมอและท็อปนิวส์ได้พิสูจน์มาแล้วว่า3ปีที่ผ่านมาการทำตัวเองให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพนั้นต้องทำด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงในอาชีพของตัวเองขนาดไหนขอเป็นกำลังใจให้ก้าวย่างต่อไปของท็อปนิวส์ให้ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของการเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวที่ยึดมั่นอยู่กับความถูกต้องและความเป็นจริงตลอดไปสู้ต่อไปนะท็อปนิวส์โดยมีฉากหลังเนี่ยเป็นตอนที่ท่านอนุทินมาใช่สำหรับสดๆวันนี้เลยนะฮะตอนนั้นเลยขอบคุณอาจารย์เจนพบมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเราก็ติดตามผลงานของอาจารย์เจนพบนะอาจารย์เจนพบเนี่ยมีทั้งจัดรายการทาง YouTubeแล้วก็มีช่อง TikTok นะท่านผู้ชมฮะมีช่อง TikTok ของอาจารย์เจนพบด้วยนะฮะนี่คือปรมาจารย์ด้านเพลงไทยลูกทุ่งนะฮะที่รู้โอ้โหทุกมิตินะทุกด้าน